เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสด็จแทนพระองค์ถวายผ้าพระกฐินณวัดสุวรรณดารารามเมื่อวันที่6พฤศจิกายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิราชธิดาเสด็จแทนพระองค์ถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2564นะวัดสุวรรณดารารามอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครั้นเสด็จถึงเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานสุภรัตน์ทรงวางผ้าไตรเหนือพานแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอัฐสงฆ์ใกล้เจ้าอาวาสทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระสุวรรณมุนีพระประธานพระอุโบสถทรงกราบทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานที่วางอยู่บนผ้าไตรพระราชทานเจ้าพนักงานภูษามาลาแล้วทรงยืนณที่นั้นทรงหยิบผ้าไตรที่ผ่านแว่นฟ้านั้นพาดระหว่างพระกรแล้วประนมพระหัตถ์ผิงพระพักสู่พระประธานทรงว่านโมตัสสะจบสามหนแล้วผิงพระพักสู่ที่ชุมนุมทรงกล่าวคำถวายผ้าพระกฐินทรงวางผ้าไตรไว้บนพานแว่นฟ้าที่เดิมทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปาติโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่สองเมื่อพระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐินออกไปครองผ้าพระกฐินเสร็จกลับมานั่งยังอัฐสงฆ์พร้อมแล้วเสด็จไปถวายเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐินทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกเสด็จไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์เจ้าอาวาสวัดสุวรรณดารารามถวายของที่ระลึกเสด็จออกจากพระอุโบสถไปยังพระวิหารทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธชินราชจำลองเสด็จกลับวังสุโขทัยเปิดสาเหตุคมวิศวชาติอดีตพระเอกดังเจ้าของฉายาดาราต้าโศกเสียชีวิตเปิดสาเหตุคมวิศวชาติอดีตพระเอกดังเจ้าของฉายาดาราต้าโศกเสียชีวิตสิริอายุ87ปีเผยผลงานในวงการบันเทิงทั้งในฐานะนักแสดงและผู้กำกับเป็นอีกหนึ่งความสูญเสียในวงการบันเทิงเมื่ออดีตพระเอกคนดังและนักแสดงอาวุโสธมวิศวชาติหรือชาญเชยโสพลพระเอกเจ้าของฉายาดาราตาโศกเสียชีวิตเมื่อวันที่22ธันวาคมเมื่อเวลา18นาฬิกาด้วยอาการติดเชื้อในกระแสโลหิตสิริอายุ87ปีสำหรับประวัติในวงการบันเทิงของธมวิศวชาติเริ่มต้นในฐานะเด็กสร้างสออาสนจินดามีผลงานการแสดงภาพยนตร์16มิลลิเมตรเรื่องแรกคือยอดรักคนยากโดยมีสออาสนจินดาเป็นทั้งพระเอกผู้สร้างผู้กำกับการแสดงเข้าฉายวันที่29กรกฎาคม2498ที่โรงภาพยนตร์บรอดเวย์จากนั้นก็มีผลงานตามมาอีกมากมายอาทิขวัญใจคนจน2498ทุรบุรุษทุย 2,500 กระดูไม่รู้โรย 2,500 ทรชนคนดี 2,500 ชาติอาชาใน 2,500 สามสิงห์ 2,501 และอื่นๆนอกจากบทบาทนักแสดงแล้วเขาเป็นผู้กำกับละครโทรทัศน์หลายเรื่องเช่นฉุยฉายทางไทยทีวี4ช่อง3และเคยสร้างกำกับภาพยนตร์หลายเรื่องอาทิตย์ลาระหอม 2,524 สรพงษ์คนางเขยสี่ทิศสรพงษ์ปิยมาศอีกด้วยสำหรับกำหนดการสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลในชาญเชยโสพลธมวิศวชาติมีที่วัดชลประทานรังสฤษฎิ์
ศาลาพิสิทธิ์กุลศาลา18วันที่ 23-26 ธันวาคม 2565 พิธีชาปนกิจวันที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 14 นาฬิกาณเมนวัดชลประทานรังสิตทั้งนี้เจ้าภาพแจ้งงดรับพวงหรีดทุกชนิดขอบคุณภาพและข้อมูลจากดาราภาพยนตร์เจ้าฟ้าสิริวัณวรีทรงร่วมฟ้อนรำกับคณะนักเรียนสตรีชาวนาวาบูชาพระธาตุประสิทธิ์เจ้าฟ้าสิริวัณวรีเสด็จทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ผ้าไทยงานหัตถกรรมชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จอบนครพนมทรงร่วมฟ้อนรำกับคณะนักเรียนสตรีชาวนาวาบูชาพระธาตุประสิทธิ์เมื่อวันที่24มกราคม65เพจ Facebook HRS Princess สิริวัณวารีนารีราตานาราชกัญญาโพสต์ตอนหนึ่งว่าวันอาทิตย์ที่วันที่23มกราคม65สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จยังอำเภอนาวาจังหวัดนครพนมเสด็จทอดพระเนตรกลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มแรกของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทยงานหัตถกรรมชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือณวัดธาตุประสิทธิ์และหอประชุมโรงเรียนนาวาพิทยาคมตำบลนาวาอำเภอนาวาจังหวัดนครพนมเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีของโครงการศิลปาชีพและในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ90พรรษาโดยมีสมาชิกกลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มแรกของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในพื้นที่จังหวัดนครพนมและราษฎรมาเฝ้ารับเสด็จในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระราชทานแบบลายผ้าผ้าขีดลายนารีรัตนราชกัญญาผ่านปลัดกระทรวงมหาดไทยสุทธิพงษ์จุลเจริญและด็อกเตอร์วันดีกุลชรยาคงจุลเจริญประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์และนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับช่างทอผ้าทุกกลุ่มทุกเทคนิคนำไปทอผ้าผลิตผ้าตามอัตลักษณ์ภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่นทั่วประเทศผู้สื่อข่าวรายงานว่าในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงทอดพระเนตรการแสดงฟ้อนรำของนักเรียนและสตรีชาวนาวาจำนวน101คนในเพลงออนซอนนครพนมเป็นหนึ่งใน4เพลงที่ใช้บูชาพระธาตุประสิทธิ์โบราณสถานเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองประจำจังหวัดก่อนทรงร่วมฟ้อนรำกับคณะนักเรียนและสตรีชาวนาวาด้วยพระพักตร์แจ่มใส